สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวเย้สำหรับใครที่ติดตามดูคลิปวิดีโอของนุยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามก็ฝากกดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุยและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่นุยจะทำออกมานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหนูก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะครับในกรุงโตเกียวว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับหนูอัดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยวันที่27 มีนาคม 2563ซึ่งเป็นช่วงที่มีความอลหม่านอยู่พอสมควรนะครับก็ประชาชนก็มีการกักตุนสินค้าอะไรนะครับเนื่องจากว่า2วันก่อนนะท่านผู้ว่าของกรุงโตเกียวเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการนะครับว่าขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในบริเวณที่พักของตัวเองนะครับอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันนึงนะครับก็เนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวนะครับค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็รู้สึกจะ40กว่าคนนะแล้วก็ยอดสะสมเนี่ยแซงเมืองฮอกไกโดที่เป็นอันดับ1ในการติดเชื้อเนี่ยไปแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ก็จะประมาณ200กว่าคนแล้วทั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้กรุงโตเกียวนะครับต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของการติดเชื้อในจุดนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเมืองโตเกียวเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางที่จะแพร่กระจายไวรัสไปยังบริเวณต่างๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ด้วยเคสที่ว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับมีจำนวนหนึ่งแล้วก็เคสที่ไม่รู้ว่ามีที่มามาจากไหนเนี่ยมีอีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงต้องมีการระมัดระวังกันเป็นพิเศษจึงทำให้เกิดการกักตุนสินค้ากักตุนพวกเสบียงอาหารอะไรต่างๆไว้ที่บ้านกันพอสมควรนะครับอย่างตอนเช้าเมื่อวานนี้วันที่26เนี่ยหนูได้เดินออกไปสำรวจตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับก็ยังเห็นว่ายังพอมีสินค้ายังเติมกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็มีประชาชนไปซื้อสินค้ากันอยู่หนาตาอยู่พอสมควรนะครับแต่พอตอนตกเย็นมาเนี่ยก็คือเรียกว่าสินค้านี่คือเกลี้ยงเชลฟ์เลยนะครับซึ่งหนุ่ยก็ได้อัดคลิปหรือว่าภาพบางส่วนเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกสินค้าอย่างเช่นพวกไข่พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นพวกสปาเกตตี้ซอสอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คือจะหมดหรือเกลี้ยงเชลฟ์ไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆเช่นการ work from home อะไรเงี้ยเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยแมเนเจอร์ของหอที่หนุ่ยอาศัยอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทางโตเกียวเทคหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ให้ไปกลับไปทำงานที่บ้านนะครับก็คือใช้วิธีการทำงานจากทางไกลเอาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็ลดความเสี่ยงลงไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ใครที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องของstudent ID หรือว่าอาจจะตรวจไม่แน่ใจว่าจะมีการวัดไข้อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้คือเพื่อนก็เล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของบุคคลที่จะบินเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็วีซ่าในโซนประเทศของเราทางอาเซียนอะไรพวกนี้ก็คือถูกยกเลิกหมดแล้วนะครับรวมถึง EU รวมถึงอะไรฝั่งตรงนู้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ถือบัตรตัวไซริลการ์ดนะครับหรือเรสเดนท์การ์ดอยู่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะบินเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ย14วันเลยนะครับผมก็คาดว่าในอนาคตนะครับน่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าไปในบริเวณที่มีคนเจ
จำนวนเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่ไปสนทนาหรืออะไรกันที่ในบริเวณระยะใกล้นะครับก็คือให้ทำ social distancing นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออย่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณปิดนะครับไม่มีอากาศถ่ายเทอะไรอย่างนี้เนาะทั้งนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไปถึงขั้นที่จะต้องล็อกดาวน์กันหรือเปล่านะครับก็ต้องดูตามแนวโน้มความเป็นไปได้หรือสถิติในเรื่องของผู้ติดเชื้อต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ต้องฝากทุกๆคนนะครับรวมถึงตัวหน่วยเองเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับขององค์กรก็ดีหรือว่าของทางภาครัฐก็ดีนะครับเพื่อที่จะได้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะได้คลี่คลายแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติโดยเร็วนั่นเองครับก็ถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโออะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย